สวัสดีค่ะกระท่อมชมจันทร์ชาแนลนะคะสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปพิเศษนะคะที่ป้าเปี๊ยกจากกระท่อมชมจันทร์ฝากไปให้กับช่องแม่ดากกอกแม่ดาเฟมิลี่หรือดากกอกนะคะมี3ช่องที่ป้าได้เห็นชื่อแต่ก็ไม่รู้นะว่าแม่ดาใช้ช่องไหนกันแน่แต่ว่ายังไงก็แล้วแต่นะคะสัญญาใจที่เราเคยสัญญากันเอาไว้ว่าจะแต่งเพลงให้กับแม่ดานะคะแม่ดาเคยขอว่าให้แต่งเพลงให้แล้วก็ให้ข้อมูลมาบ้างว่าชีวิตแม่ดาเป็นแบบนี้นะคะป้าเปี๊ยกก็เลยได้แต่งเพลงนี้ขึ้นมาคือป้าเปี๊ยกเป็นคนแต่งเองนะคะแล้วก็จะร้องฝากไปให้กับแม่ดากกอกถึงแม้ว่าเพลงมันอาจจะไม่ไพเราะหรือว่าเสียงของป้าเปี๊ยกมันอาจจะไม่ไพเราะแต่ว่าป้าก็เขียนขึ้นมาจากใจแล้วก็มอบให้กับแม่ดาเป็นเพลงของแม่ดาเลยนะคะจากใจของป้าเปี๊ยกกระท่อมชมจันทร์ชื่อเพลงนี้ว่าผู้หญิงคนหนึ่งนะคะเดี๋ยวป้าจะร้องเพื่อให้แม่ดารู้จักทำนองว่าเป็นอย่างไรนะคะผู้หญิงคนนี้นั้นมีเรื่องเล่ามากมายเคยเก็บของป่าไปขายลำบากมากมายตลาดอยู่ไกลแต่ไม่เป็นไรชาวบ้านเขาก็ทำกันลำบากเพียงใดไม่วันฝ่าฟันชีวิตเรื่อยมาแต่มาวันนี้ชีวิตก็พลันเปลี่ยนไปแม้เก็บของป่าไปขายตลาดอยู่ไกลข้างบ้านลุงพลจิตใจสุขล้นผู้คนเข้ามามากมายทำให้ขายของก็ง่ายเปลี่ยนไปแล้วชีวิตเรามีแม่ค้าบางคนเขาบอกชีวิตของคนกกอกพากันเปลี่ยนอาชีพนะเออเป็นยูทูบเบอร์ชีวิตทุกคนเลิศเลอเปลี่ยนมาทำยูทูบกันเถอะแม่ดาเขาว่ามันดีผู้หญิงคนนี้ยินดีทำอาชีพใหม่ยังเก็บของป่ามาขายแต่โลกออนไลน์ทำให้เปลี่ยนแปลงขายดีมากมายบางคืนไล่ขายจนแจ้งชีวิตแม่ดาเปลี่ยนแปลงขอบคุณเอฟซีเมตตาของป่าไปขายลำบากมากมายตลาดอยู่ไกลแต่ไม่เป็นไรชาวบ้านเขาก็ทำกันลำบากเพียงใดไม่วันฝ่าฟันชีวิตเรื่อยมาแต่มาวันนี้ชีวิตก็พลันเปลี่ยนไปแม้เก็บของป่าไปขายตลาดอยู่ไกลข้างบ้านลุงพลจิตใจสุขล้นผู้คนเข้ามามากมายทำให้ขายของก็ง่ายเปลี่ยนไปแล้วชีวิตเรามีแม่ค้าบางคนเขาบอกชีวิตของ Go, go.
าทำ YouTube กันเถอะแม่ดาเขาว่ามันดีผู้หญิงคนนี้ยินดีทำอาชีพใหม่ยังเก็บของป่ามาขายแต่โลกออนไลน์ถ้าไม่เปลี่ยนแปลงขายดีมากมายบางคืนลอยขายจนแจ้งชีวิตแม่ดาเปลี่ยนแปลงขอบคุณ FC เมตตามีแม่ค้าบางคนเขาบอกชีวิตของคนก็กอกพากันเปลี่ยนอาชีพนะเป็นยูทูบเบอร์ชีวิตทุกคนเลิศเลอเปลี่ยนมาทำยูทูบกันเถอะแม่ดาเขาว่ามันดีผู้หญิงคนนี้ยินดีทำอาชีพใหม่ยังเก็บของป่ามาขายแต่โลกออนไลน์ทำให้เปลี่ยนแปลง